มาต่อกันที่ข่าวนี้นะคะก็เป็นพนักงานขนส่งสินค้านี่แหละไปส่งนะคะที่บ้านแต่ปรากฏว่าไปมามีเรื่องกับเจ้าของบ้านนะคะถึงขั้นลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกายกันค่ะเหตุการณ์มันบานปลายมาจุดนี้ได้ยังไงนะคะทั้งที่เป็นเพียงการมาส่งของที่บ้านนะคะคลิปนี้ค่ะจะเห็นว่ามีกลุ่มชายชะกันหลายคนทะเลาะวิวาทต่อยตีใช้ไม้ไล่ตีกันภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเหตุเกิดช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะต้นเหตุก็คือว่าทางด้านของพนักงานส่งพัสดุเอกชนของบริษัทแห่งหนึ่งขี่รถมาส่งพัสดุที่บ้านหลังเกิดเหตุกดกริ่งหลายครั้งเรียกให้เจ้าของบ้านมารับพัสดุจากนั้นก็เกิดมีปากเสียงทะเลาะกันจนลูกชายเจ้าของบ้านลงมาเตือนว่ามารยาทเนี่ยไม่ควรจะทำแบบนี้พนักงานส่งพัสดุไม่พอใจตอนแรกตามพวกมา2คนทะเลาะวิวาทไล่ตีทำร้ายกันจากซอย2ไปถึงซอย1แล้วก็ตามพวกมาเพิ่มอีกประมาณ10คนถึงขั้นที่ว่ามุดไม้กั้นเข้ามาในหมู่บ้านไล่ตีลูกชายเจ้าของบ้านแล้วก็เพื่อนในหมู่บ้านได้รับบาดเจ็บไป3คนก่อนจะแยกย้ายกันหลบหนีค่ะกดกิ่งแบบรัวเลยแล้วก็กดกิ่งยังไม่พอไปบีบแตรรถมอเตอร์ไซค์เขามากี่คนแม่คนเดียวคนส่งของแล้วไงต่อครับแล้วลูกชายก็บอกว่าพี่กดอะไรขนาดนั้นมารยาทการกดกิ่งอ่ะเขาไม่ได้ให้กดแบบนี้เขาก็มาโวยวายใส่ลูกชายอีกบอกว่าโอ้ยผมเหนื่อยผมร้อนอะพอกใส่อย่างเงี้ยเอานางปฏิชายาอายุ57ปีเจ้าของบ้านนะคะยังเล่าอีกบอกว่าวันเกิดเหตุพนักงานขนส่งโทรมาหาเธอ1ครั้งแต่เธอไม่ได้รับสายเพราะว่าเลี้ยงหลานอยู่พอพนักงานมาส่งของที่บ้านก็กดกริ่ง1ครั้งจากนั้นไม่เกิน2นาทีก็กดกริ่งรัวลูกชายก็เลยลงไปเตือนทำให้พนักงานส่งของไม่พอใจตะโกนด่าทั้งเธอและลูกชายด้วยถ้อยคำหยาบคายแล้วก็ขี่รถออกไปลูกชายก็เลยวิ่งตามออกไปก็เลยทะเลาะวิวาทกันส่วนเหตุที่เธอออกมารับพัสดุช้าก็เพราะว่าเลี้ยงหลานอยู่ในบ้านก็เลยออกมารับช้าในมุมของเธอเธอมองว่าพนักงานส่งของไม่น่าจะใจร้อนขนาดนั้นแล้วคนที่มาส่งเธอบอกว่าก็มาส่งที่บ้านหลายครั้งแล้วนะคะก็เหมือนจะมีปัญหาทุกครั้งเหมือนกันเอาเบื้องต้นตำรวจสภ.บางพลีก็เชิญทั้งสองฝ่ายเข้ามาสอบสวนก็แจ้งข้อหาทั้งสองฝ่ายเลยคือร่วมกันชุลมุนต่อสู้ทำร้ายร่างกายกันก็เดี๋ยวจะต้องตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านนะคะก็คือเจอใครก่อเหตุเพิ่มเนี่ยก็จะมีการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาอื่นๆต่อไปค่ะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี